ได้รับเกียรติจากทางโลคาลนะขอขอบคุณมากที่จะให้สัมภาษณ์นะคะจะเดินสามครั้งแล้วขออนุญาตเรียกพี่เบี้ยวได้ไหมคะนะคะขออนุญาตเรียกพี่หน่องนะคะกันเองก่อนอื่นเลยว่าหลายๆคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่เบี้ยวมีแรงบันดาลใจอะไรคะถึงได้ลุกขึ้นมาทำในเรื่องราวเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์มาทำชิ้นนี้คือผมขอย้อนแย้งนิดนึงนะเพราะว่าขอกล่าวนำนิดหนึ่งโดยพื้นฐานชีวิตผมเนี่ยกับคุณแม่ที่เป็นแม่ค้าต่างจังหวัดนะเวลาท่านคนที่เราแค่จะดูนิดหนึ่งก็คือเวลาท่านติดข้าวจะถวายข้าวครั้งนั้นท่านจะปาดหน้าข้าวคือส่วนที่ดีที่สุดของข้าวเพื่อจะไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับการถวายพระตอนเช้าเนี่ยแต่ก็น่าคิดถึงที่สายกว่าปกติอันนี้มันปลูกฝังให้ผมเป็นคนที่ว่าน่าจะมีความเชื่อแบบน่าจะขนมนิยมนิดนึงด้วยความที่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ใต้ศาสนาพุทธเนี่ยเราก็อยากจะสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นพุทธบูชาหน้าที่ของเรามันเป็นศิลปินตัวที่เราไม่ได้คิดตอนแรกก็ไม่ได้คิดแบบว่าจะต้องมาปั้นพระเพราะเคยคุยกับพี่ตาแล้วว่าผมไม่อยากจะมาหากำไรจากการทำพระขายเลยเกิดโครงการขึ้นมาที่นี่แล้วที่บ้านผมเนี่ยก็พยายามจะปั้นพระอยู่แล้วแต่ปั้นไม่เคยเสร็จยังไม่เสร็จแล้วก็ปั้นค้างไว้ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมแล้วคิดว่าวันหนึ่งจะปั้นให้เสร็จแต่มันไม่ได้มีแรงกระตุ้นคือพักก็ปั้นเท้าอย่างนั้นโยก็เกิดตอนที่ใจทำงานใช่ใช่แล้ววันนึงเมื่อผมมาเที่ยวที่เนี้ยมานั่งคุยกับพี่ชาพี่ดาวอาจารย์ที่ปั้นเท้าปั้นอยู่ยังไม่เสร็จเลยเหมือนระบบในโมฆะเนี่ยมีการจัดการมีพนักงานมีบุคลากรที่รับผิดชอบเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ไอ้ความคิดอันเนี้ยเหมือนคนที่จะทำงานส่งกันบ้านส่งครูแล้ววันหนึ่งมีครูมาคอยกระตุ้นให้เกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาวันหนึ่งก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวจะทำก็ปั้นพระนี้ขึ้นมาจากพื้นที่เรามีความศรัทธาแล้วด้วยการที่จะปั้นพระปั้นปางอะไรคือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องลวดลายแล้วก็ในกติโบราณที่มันมีเรื่องราวของพระปรางเนี่ยปรางที่เป็นพระเจ้าท่านนิมิตกายนิมิตสวรรค์ขึ้นมาเพื่อจะแสดงอำนาจบารมีเพื่อจะข่มท้าวชมพูบดีซึ่งอาการมากตอนนั้นด้วยญาณของพระเจ้าท่านทรงทราบว่าพระชมพูบดีเนี่ยจะต้องท่านมีบุญแล้วถ้าเปิดนิดเดียวเนี่ยท่านก็สามารถเป็นผ้าหลานได้และสุดท้ายท่านก็ทำสำเร็จก็คือปางมาวิชัยก็เลยอันนี้คือคงอะไรความคิดรวมๆที่ผู้ช่างพระองค์ที่มาเพราะว่าที่ต้องถามมันเนื่องจากว่าหลายๆคนคงจะคุ้นตากับผลงานปฏิมากรรมที่เบี้ยวที่เป็นลักษณะของไม่ว่าจะเป็นม้าเอออย่างเงี้ยค่ะคราวนี้มันมีความแตกต่างกันไหมคะระหว่างที่จะต้องปั้นพระพุทธรูปกับในการทำปฏิมากรรมโดยทั่วไปที่เคยทำมาก่อนคือพระพุทธรูปจริงๆแล้วมันไม่ควรส่วนตัวผมนะคิดว่าไม่น่าแสดงตักตาแต่ปรากฏไม่ได้เพราะเราเป็นศิลปินไอ้ลักษณะเฉพาะตัวนี่ปรากฏในงานจริงๆแต่การทำรูปปั้นรูปม้าปั้นรูปเด็กอะไรที่เคยทำมานะอัตลักษณ์ของผมส่วนนึงก็คือเรื่องของความเป็นรูปแบบอุดมคติแล้วก็มีลวดลายซึ่งท่านที่ซึ่งลักษณะของงานปั้นถ้าเป็นช่างโบราณไม่ใช่ว่าประมาณท่านอาจารย์ศิลป์ในรูปศิลป์ศิลป์ถ้าพูดถึงปฏิมากรรมก็พูดถึงแค่พลังองค์รวมอะไรพวกนี้แต่พอมาปฏิมากรรมยุคนี้มันเป็นลักษณะของการทำงานร่วมสมัยปฏิมากรรมเปลี่ยนไปในโลกกว้างในงานประมูลหรืองานแสดงอาร์ตแฟร์ระดับโลกเนี่ยปฏิมากรรมมันไม่ได้อยู่ในรูปแมสต่อไป
เรื่องของคอนเซ็ปต์แต่พอมาผมจะทำเนี่ยมันก็ลักษณะบรรยากาศผมมันจะค่อนข้างต่างนิดนึงคือผมเป็นคนที่ชอบรายละเอียดด้นรายละเอียดยืดเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นงานม้างานอะไรก็แต่แม้แต่งานกิจกรรมที่มีติดสวยเขียนรูปอะไรก็แต่ก็ขอสวยให้หน่อยจ้ะไอ้เรื่องความคิดอะไรเนี่ยมันมีละด้วยความเป็นทำจนคุ้นเคยมันก็จะเป็นไม่ว่ากิจกรรมปฏิบัติกรรมมันจะเป็นอย่างนั้นนี่อาจจะเป็นอัตลักษณ์ของเราที่พี่ถามได้ดีเหมือนกันค่ะถามถึงความแตกต่างจากไอ้ตาที่ทำวิธีจะบอกเลยนะว่ามันแตกต่างจากงานปฏิมากรรมโดยทั่วไปที่ทำอยู่แล้วอ๋อก็คือถ้าบอกแตกต่างเนี่ยเวลาทำปฏิมากรรมของเรามันจะแสดงตัวตนเต็มที่กิเลสตัณหาอะไรมันแสดงความเป็นอัตตาซึ่งมันย้อนแย้งกับไอ้ลักษณะของพุทธศาสนาที่มันเป็นอนัตตาค่ะแล้วคราวนี้ว่านะคะหลายคนจะมองว่าอย่างเวลาที่ทำพระพุทธรูปเนี่ยนะคะก็จะมีวางอยู่บนหลักของการทำในเรื่องของพุทธลักษณะถูกไหมคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการทำแบบประเพณีนะคะแต่ในส่วนของพี่เยอะค่ะมีความแตกต่างจากของคนอื่นๆเขายังไงคือเจตนาคอนเซ็ปต์เบื้องต้นเลยเวลาเราทำมันก็จะนึกถึงเรื่องของเส้นที่มันคือผมยกตัวอย่างง่ายนะอย่างภาพสุขใสถ้าดูเอากายภาพไปเทียบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผิดตั้งแต่ทุกอย่างผิดหมดเลยไม่มีความมีคนเลยมันรู้ต่างดาวครับแต่ในความรู้สึกเราจะไม่รู้สึกเรื่องนั้นเพราะเราจะรู้สึกเรื่องของความอ่อนโยนเส้นที่ส่งกันความงามมันกลายเป็นงามธรรมมันไม่ติดรูปถ้าเราพูดถึงตัวอันเนี้ยอิเลเมนต์ไอตัวทัศนธาตุที่บ่งบอกถึงความรู้สึกนะผมพยายามแกะอันเนี้ยความรู้สึกอันเนี้ยที่ถ้าเราพูดถึงความเมตตามุทิตาความสุขความงามความดีความสุขถ่ายออกมาให้เป็นทัศนธาตุทั้งหลายซึ่งประกอบกันด้วยความสุขนี้นี่โครงสร้างหลักที่เราต้องการช่วยแต่พอมาเรื่องของการประทับกับแดดจริงเนี่ยผมต้นสดเลยจะบอกว่าผมไม่เคารพเทลิชันคิดครูก็นิดหนึ่งแหละเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างฝีมือแต่ผมยังมีปรากฏในนั้นนะมาโครงสร้างที่เป็นลักษณะเทลิชันที่มีหน้ากระดานจำลองเขาพระสุเมรุหรือว่าอะไรหลายอย่างในองค์พระแต่เมื่อถึงจุดที่เราจะต้นสดผมจะตีความเรื่องลายซึ่งลายเนี่ยผมเอามาจากลายของการทำระดับหัวโขนซึ่งลายที่ลักษณะลายโบราณที่คุณอยู่ครับแต่เรามาใช้ในตรรกะหนึ่งซึ่งไม่ใช่การเคารพแบบหัวชนฝาในขณะที่เราก็ไม่ด้นแบบไม่มีทิศทางในการด้นส่วนนี้ผมเชื่อว่านะถ้ามีลูกอื่นมาให้ผมทำอีกผมก็จะด้นได้เหมือนเดิมและนั่นคืออัตลักษณ์อันหนึ่งที่การปะทะกับการแก้ปัญหาการสร้างอันนี้คือน่าจะเป็นส่วนที่มีบุคลิกที่เป็นจุดตนในตัวอะไรแม้กระทั่งตัวที่พูดถึงวิชวลโครงสร้างของวิชวลขนบนิยมของลักษณะสถาปัตยกรรมพุทธลักษณะแล้วมาดูบวกกับเราที่ด้นลายแบบถ้าเป็นภาษาโบราณก็ผิดครูขอโดนด่านิดนึงขอจริงๆแล้วในเรื่องนี้ต้องถามเลยนะคะพี่หลอกเลยนะคะการในเรื่องของที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงในเรื่องของแนวไทยประเพณีนะคะแล้วมีลักษณะเด่นเนี่ยที่มาที่ไปของการทำงานในส่วนของพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์มันมีมาอย่างไรบ้างคะโจจุดเด่นคือชอบถามตามระยะยากนิดนึงจริงๆมันอย่างนี้ดีกว่าย้อนกลับไปคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนยุคอาจารย์ศิลป์เนี่ยนิยามของคำว่าศิลปะมันไม่เหมือนกับนิยามยุคปัจจุบันนะครับใช้วัดกับวัดนะแล้วก็มีหน้าที่แบบเมื่ออาจารย์ศิลป์มาวางรากฐานปั๊บเนี่ยคนเข้าใจเรื่องศิลปะมากขึ้นคำว่าศิลปะในแบบสากลนะครับ
แบบนานาชาติที่ครอบรู้นิยามมันก็จะถูกเคลื่อนตัวไปนะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของงานในแนวไทยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในรุ่นเพียงกันชลูดเนี่ยมาวางรากฐานโดยเปิดภาควิชาจิตกรรมไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยศิลปินก็กำลังสนุกกับการแสดงออกเลยดูอาจารย์ปัญญาหรืออาจารย์เฉลิมชัยงานเนี่ยก็กระโจนสู่ออกนอกกรอบนอกรูนอกทางกับวิถีของยุคโบราณมากนะจนอยู่มาคำหนึ่งคำที่น่ารักที่สุดก็คือว่าพุทธศิลป์เนี่ยครับเมื่อกระโจนออกไปอย่างสุดกู่แล้วนะถึงวันหนึ่งศิลปินเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งนะที่พยายามกลับมาเอางานจิตกรรมไทยในแนวจิตกรรมไทยกลับมารับใช้ศาสนาในรูปแบบแล้วก็ตามนิยามของศิลปะในยุคที่มันผสมผสานกับตะวันตกกันนะคำว่าพุทธศิลป์ถึงน่ารักมากดังนั้นเนี่ยพุทธศิลป์นี่ไม่ใช่งานรับใช้เพื่อการค้าการพุทธพาณิชย์นะฮะเมื่อดูจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าพุทธศิลป์นี่เกิดขึ้นมาไม่นานหลังจากที่ศิลปะไทยได้เจริญเติบโตหลังเปิดภาควิชามีงานจิตกรรมบัวหลวงอะไรที่มารองรับเนี่ยฮะแล้วก็กระโจนสู่กรอบคิดนอกกรอบไปมากมายแล้วในที่สุดเนี่ยก็กลับมารับใช้ศาสนาเหมือนรากเหง้าที่เขาเคยเป็นผมคิดว่าแม้แต่ว่าแล้วตัวที่ศิลปินสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยหรือว่าอาจารย์ธงชัยหรือแม้แต่ของพี่เดียวเองเขากลับมาสร้างเรื่องเดียวกันนะเป็นพุทธศิลป์กลับมารับใช้ศาสนานะภายใต้คอนเซ็ปต์แล้วก็ยุคสมัยของปัจจุบันซึ่งมองอย่างละเอียดแล้วจะเห็นว่ามีรายละเอียดที่ปิดย่อยมาก